สถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการฟิกโดยอาจารย์อับดุลลาตีฟตำราเรียงบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนวัสศอลาตุวัสสลามุอะลาอัชรอฟิลอัมบิยาอ์วัลมุรซะลีนนบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะศอห์บิฮิอัจมะอีนอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ขอความสันติพระเมตตาความจำเริญความปราณีจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประสบแด่พี่น้องที่รับฟังวิทยุเสียงอิสลามทุกท่านนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์พี่น้องกลับมาเรียนรู้ศาสนากันต่อกับประเด็นเรื่องของการอาซานและก็อิกอมะห์ใกล้จะจบแล้วนะใกล้จะจบแล้วซึ่งแหมเขาเรียกว่าถ้าเป็นน้ำพริกก็ละเอียดยิบเลยนะพี่น้องตำจนกระทั่งละเอียดเลยดีนะพี่น้องผมว่าการเรียนหนังสือเนี่ยนะครับบางครั้งการใส่ใจในประเด็นเล็กๆน้อยๆเนี่ยมันก็เป็นเรื่องดีพอบางครั้งพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายการเรียนแบบก้าวกระโดดไปเนี่ยบางทีมันก็อาจจะทำให้เราขาดตกบกพร่องไปนะสมัยก่อนพี่น้องเขาเรียกว่าไปฟังแปลเคยได้ยินไหมวันนี้ไปฟังแปลกันหน่อยฉันก็นึกว่าแหมมีคณะทูตมาจากที่ไหนมาแปลหนังสือเปล่าเพราะเมื่อก่อนเนี่ยตำรับตำราเป็นภาษามาเลยูด้วยก็มาเลยูแปลมาเลยูก็แปลมาจากอาหรับนะอาหรับต้นฉบับเนี่ยอาหรับพี่น้องแล้วก็แปลเป็นมาเลยูมาหรือเชคที่เป็นผู้รู้เนี่ยบวรเป็นผู้รู้ก็เขียนเป็นภาษามาลายูมาคราวนี้คนที่เป็น เป็นอุสตาดเป็นครูเนี่ยก็เอาตำรับตำราที่เป็นภาษามาลายูเนี่ยมาแปลเป็นภาษาไทยเดี๋ยวแต่ว่าปัจจุบันนี่มันลัดขั้นตอนแล้วคืออะไรคือก็จากอาหรับแปลเป็นไทยไปเลยเอาอาหรับนี่แหละแปลเป็นไทยไปเลยไม่ต้องไปแวะมาลายูแล้วนะมันก็เลยทำให้การเรียนเนี่ยมันอะไรมันมีความหลากหลายมากขึ้นดังนั้นพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายการเรียนหนังสือโดยที่การไม่ข้ามประเด็นไปนะพยายามหารายละเอียดในการเรียนหนังสือให้มากๆเนี่ยเป็นเรื่องดีแม้ว่าบางครั้งอาจจะมีเบื่อมีอะไรบ้างพี่น้องแต่ผมเนี่ยพยายามสอนไม่ให้เบื่อนะพยายามสอนให้พี่น้องเข้าใจง่ายแล้วก็มีเรื่องที่มันเกี่ยวข้องกับปัจจุบันด้วยนะเป็นการยกตัวอย่างประกอบไปด้วยเหมือนพี่น้องมาฟังบรรยายตรงก็ต้องบอกว่าเนี่ยมันคือเหมือนกับบรรยายมันเล่าให้ฟังนะมาดูประเด็นต่อเนื่องนะครับเขาบอกว่าการอาซานของผู้ที่ไม่ใช่มุอัซซินที่ได้รับเงินเดือนเอ๊ะจำได้ไหมว่าเขาให้เลือกใช่ไหมให้เลือกคนที่เป็นมุอัซซินที่ไม่เอาค่าจ้างอันนี้เป็นเรื่องของการเขาเรียกอะไรเป็นเรื่องของฟีซาบีดินละพี่น้องนะในหนทางของอัลเลาะห์แต่บางครั้งพี่น้องในการที่เราจะให้คนเนี่ยมาทำหน้าที่เนี่ยคือไม่ได้หมายความว่าโอ้เราจะให้ค่าตอบแทนบ้างไม่ได้นะในประเทศคูเวตเนี่ยพี่น้องครับทำไมผมพูดชื่อประเทศนี้บ่อยนะเพราะว่าผมเรียนจากที่นั่นนะประเทศอื่นผมก็ไม่ทราบเหมือนกันพอดีมีคนที่เป็นคนไทยเราเนี่ยเขาก็จะเรียกกันแบมะแบมะแบอะไรเนี่ยนะอายุเยอะแล้วนะพี่น้องเขามีหน้าที่ในการเป็นมุอัซซินสุราเยอะนะพี่น้องแล้วก็รับเงินเดือนนะค่าตอบแทนหรือซอดาเกาะห์ก็ได้จากกระทรวงศาสนาเขาเรียกกระทรวงเอากอฟแล้วก็มีหน่วยงานมัสยิดที่จะดูแลตรงนี้
หน้าที่ของเขาเนี่ยพี่น้องอาซาน5เวลาเลยนะคือคุณไม่ต้องทำอะไรเลยถึงเวลาก็ไปอาซานถึงเวลาก็ไปอาซานแล้วก็กำหนดอย่างนึงก็คือว่าถ้าอิหม่ามไม่อยู่บีลันจะต้องขึ้นมาเป็นอะไรมุอัซซินเนี่ยขึ้นมาเป็นอิหม่ามได้ด้วยก็ต้องฮาฟิซกุรอานด้วยนะเขาก็จะมีกำหนดเอาไว้เป็นมาตรฐาน บางคนบอกแล้วคอเตบล่ะคอเตบคนเดียวก็อิหม่ามนั่นแหละเขาไม่ได้มีตำแหน่งแยกออกมาอิหม่ามก็เป็นคอเตบด้วยวันศุกร์ก็จะขึ้นคุตบะห์ด้วยคนเหล่านี้มีเงินเดือนนะแล้วก็เงินเดือนที่เขาให้ก็ค่อนข้างที่จะสูงด้วยที่จะให้คนทำงานศาสนานะพี่น้องคราวนี้ในประเด็นตรงเนี้ยในหนังสือฟิกฮุสุนนะห์เนี่ยเขาบอกว่าไม่อนุญาตนะให้มุอัซซินที่มันได้รับเงินเดือนคือเป็นมุอัซซินขาจรนะจะมาอาดาในซูเราะห์ที่เขามีมุอัซซินที่เขาได้รับเงินเดือนได้รับการแต่งตั้งเรียบร้อยแล้วยกเว้นกรณีว่าจะได้รับเขาเรียกอะไรนะได้รับอะไรได้รับการอนุญาตจากมุอัซซินที่ได้รับเงินเดือนเสียก่อนหรือไม่ก็เนื่องจากเขาเนี่ยมาล่าช้าผู้อื่นจะอาซานได้เพราะเกรงว่าเวลาจะผ่านไปปรากฏว่ามุอัซซินเงินเดือนเนี่ยที่มีเงินเดือนเนี่ยปรากฏว่าเป็นไงมาไม่ทันเวลามาช้าช้าไปมากเลยนะแล้วก็กลัวว่าโอ้โหจะไม่มีคนทำแล้วก็ไอ้เราขานเข้าไปพอดีแล้วเราจะอาซานอันนี้อีกกรณีนึงก็ต้องพูดกันด้วยกับสภาพที่เป็นอยู่ว่าจริงๆแล้วพี่น้องนะมัสยิดเนี่ยเขาจะมีเจ้าหน้าที่อยู่แล้วมีคนที่ทำหน้าที่อาซานเป็นประจำอยู่แล้วไอ้เราเนี่ยถ้าเป็นขาจรไม่ได้เป็นคนในหมู่กลุ่มอะไรเนี่ยพี่น้องเราก็รอนะแม้กระทั่งอิหม่ามก็เช่นเดียวกันนะมันด้วยกับมารยาทนะไม่ให้เราไปอะไรไปถือวิสาสะยกเว้นว่ามันไม่มีใครแล้วมันจริงๆมันอย่างนั้นว่ากันไปเหมือนผมเองเนี่ยบางทีไปละหมาดต่างที่ต่างถิ่นนะก็ไม่ได้ขึ้นไปเป็นอิหม่ามใครอยู่แล้วพี่น้องยกเว้นว่าตรงนั้นเขาบอกว่าอาจารย์มันไม่มีใครแล้วมีอาจารย์คนเดียวล่ะอย่างนี้มันหนีไม่ออกแล้วพี่น้องก็ต้องเราก็เป็นแต่ถ้ามันมีโต๊ะอิหม่ามอยู่ประจำพื้นที่ต้องให้เกียรติคนในพื้นที่เขานะครับอันด้วยมารยาทนะต่อมาสิ่งที่เพิ่มเติมเข้าไปในการอาซานทั้งที่มันไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการอาซานเลยเราเรียนมารู้มาแล้วนะว่าการอาซานเป็นยังไง1 2 3 4วิธีการแต่เนี่ยมันก็จะมีคนที่เพิ่มนะการกระทำเข้าไปหรือเพิ่มถ้อยคำเข้าไปแบบนี้เขาเรียกอะไรพี่น้องอุตริกรรมหรือบิดอะห์นั่นเองการอาซานเป็นอิบาดะห์อย่างหนึ่งคำว่าอิบาดะห์ก็ต้องมีรูปแบบมาจากกิตาบุลลอฮ์และก็ซุนนะห์ของท่านนบีเป็นอิบาดะห์นะและเป็นสิ่งที่เกี่ยวกับเรื่องที่เป็นอิบาดะห์นั้นต้องปฏิบัติตามนะต้องปฏิบัติตามดังนั้นจึงไม่อนุญาตให้เราเนี่ยเพิ่มเติมหรือตัดทอนสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เกี่ยวกับศาสนาเพิ่มก็ไม่ได้ไปตัดก็ไม่ได้มีหน้าที่อย่างเดียวก็คือทำตามให้ตรงตามแบบฉบับที่นบีสอนนะซึ่งตรงเนี้ยมันมีคำสั่งโดยทั่วไปอยู่แล้วในหะดีษซอฮีฮ์ท่านหญิงไอชะฮ์รอฎิยัลลอฮุอันฮาได้รายงานว่ามันอะฮดะซะฟีอัมรินาฮาซามาไลซะมินฮูฟะฮูวะรอดดุนผู้ใดที่ทำขึ้นมาใหม่ประดิษฐ์คิดค้นขึ้นมาใหม่ในกิจการของเราตรงนี้คือเรื่องศาสนาไม่ใช่เรื่องอะไรไม่ใช่เรื่องทั้งโลกนะอย่างผมถามเนี่ยว่าอาจารย์ใช้ไมโครโฟนเนี่ยเป็นบิดอะห์มั้ยไม่ได้เป็นมันคือสื่อมันคืออะไรมันคือเครื่องอำนวยความสะดวกใช้ไมค์ได้มั้ยได้ไม่มีปัญหาพี่น้องอิหม่ามใช้ไมค์ได้ไมโครโฟนได้แต่อะไรที่จะเป็นบิดอะห์ล่ะถ้าเปลี่ยนอาซานภาษาอาหรับเป็นภาษาไทยอย่างเงี้ยอันนี้บิดอะห์เปลี่ยนคำอาซานจากภาษาอะไรภาษาอาหรับซึ่งตัวบทเป็นภาษาอาหรับถูกไหมแล้วเปลี่ยนภาษาไทยในบิดอะห์ซึ่งมันเคยเกิดขึ้นมาแล้วนะแต่เขาไม่ได้ภาษาไทยประเทศนึง
สมัยนู่นเลยสมัยหนึ่งในยุคของการอะไรนะของประเทศตุรกีนะมีการเปลี่ยนกุรอานนี่ก็เปลี่ยนหมดแหละแล้วก็จุดจบไม่ค่อยดีด้วยพี่น้องอันนี้บิดอะห์แต่ใช้ไมค์ไม่ได้เป็นนะนบีบอกว่าไงมันอะฮดะซาฟีอัมรินาฮาซามาไลซะมินฮูฟะฮัวรัดดุนผู้ใดที่ได้คิดค้นขึ้นมาใหม่ในกิจการของเราคือเรื่องศาสนาซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ได้อยู่ในกิจการของเราแล้วมันก็เป็นสิ่งที่ถูกโต้กลับคำว่าโต้กลับหมายถึงเสียหายเป็นสิ่งที่เสียหายเราจะชี้ให้เห็นถึงสิ่งที่ไม่ได้ถูกบัญญัติไว้นะแล้วก็มีการกระทำอยู่มากมายซึ่งถูกนำมาสอดแทรกจนการกระทำเนี่ยจนกระทั่งคนเนี่ยไม่รู้ก็คิดว่ามันเป็นเรื่องของศาสนาเป็นเรื่องที่ทำได้ซึ่งมันหาได้เป็นเช่นนั้นไม่ส่วนหนึ่งมีดังต่อไปนี้อ่ะนี่หนังสือฟิกฮุซุนนะห์เนี่ยเขารวบรวมเอาไว้ว่ามีอะไรบ้างที่เกิดขึ้นนะนะบางครั้งอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นในบ้านเราแต่อันนี้มันเป็นหนังสือที่เกิดที่คนที่เขียนเนี่ยเขาอยู่ประเทศอียิปต์แสดงว่ามันเคยมีการกระทำแบบนี้ขึ้นมานะแน่นอนว่ามันใช้ไม่ได้มันถือว่าเป็นบิดอะห์ข้อแรกเลยพี่น้องสิ่งที่เป็นอุตริกรรมเป็นบิดอะห์คือคำของมุอัซซินคณะอาซานและอิกอมะห์ที่เขาจะกล่าวว่าอาซานมี10อาซานมี15ประโยคที่บอกอัชฮะดูอันนะมุฮัมมัดรอซูลุลลอฮ์เขาไปใส่ว่าอะไรอัชฮะดูอันนะซัยยิดีนามุฮัมมัดอัรรอซูลุลลอฮ์ไปใส่ซัยยิดีนาพี่น้องก่อนชื่อของมุฮัมมัดซัยยิดีนาอันนี้เขามีคนทำมาแล้วนะจนกระทั่งท่านฮาฟิซอิบนุฮะญัรอัลอัสกอลานีเนี่ยฮิจเราะห์ประมาณ600มีความเห็นว่าจะต้องไม่เพิ่มเติมคำไซยิดีนาลงไปในถ้อยคำต่างๆที่มีตัวบทสืบเขาเรียกว่าสืบทอดกันมาอาดานเนี่ยพี่น้องมีตัวบทสืบทอดมาให้อาดานแบบนี้เราจะไปใส่ไซยิดีนาเข้าไปไม่ได้เหมือนกันนั่นแหละในดูอาฉันถึงบอกดูอารับอาดานอะไปใส่ไซยิดีนามันก็ไม่มีดูอานบีสอนแบบนี้อะไรที่มันไม่ได้มีให้เพิ่มนะที่มันมีตัวบทรายงานมาให้อ่านแบบนี้คือจบแค่นั้นนะพี่น้องเรายึดตามตัวบทอีกเรื่องนึงสลามเนี่ยขอมาอัพนะที่ต้องพูดพี่น้องของไม่ถูกก็ต้องบอกว่าไม่ถูกนี่ผมรักนะนะผมรักผมถึงบอกได้ถึงกล้าบอกเพราะไม่ถูกพี่น้องอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์อันนี้คือถูกมีอย่างอันนี้คือได้เต็มแต่ที่ไม่ถูกคืออัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิตะอาลาวะบะเราะกาตุฮ์ไปใส่ตะอาลาอัลเลาะห์ตะอาลานี่เราพูดได้มีปัญหาอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพูดได้แต่อะไรที่มันอยู่ในประโยคที่มันถูกสอนมามีสายรายงานที่แค่นี้เนี่ยเราไม่ต้องไปเพิ่มไปตัดไปเติมไม่ได้อัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ตะอาลามีใครใส่ไหมในอาดาฮันเนี่ยก็ไม่มีถูกป่ะถ้ามีก็ฮาเลยแหละพี่น้องนะใครจะมาใส่ไม่ได้หรอกแต่มุสลามก็อย่าไปใส่เหมือนกันอันนี้เตือนนะใครที่ทำอยู่ก็ตัดออกไม่ได้ยากหรอกใส่จะยากกว่านะอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์แค่นี้พี่น้องไม่ต้องไปใส่ตะอาลาเหมือนจะดูดีแต่ที่ไหนได้ผิดบิดอะห์เป็นอุตริกรรมเหมือนกับกรณีที่คนที่ไปใส่ไซยิดีนามุฮัมมัดในอาซานและก็อิกอมะห์
อิบนุฮะจัดบอกว่าไงไม่อนุญาตให้ไปใส่ยกเว้นกรณีที่เราพูดถึงนบีข้างนอกมีปัญหาไซยิดนะมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอันนี้พูดได้ข้างนอกใส่ไซยิดนะไม่มีปัญหาอะไรเลยแต่อะไรที่มันเป็นตัวบทเช่นศ็อลาวาตนบีในละหมาดเนี่ยในอัตตะฮียะอย่างเงี้ยใส่ไหมไม่ใส่อัลลอฮุมศ็อลลิอะลามุฮัมมัดวะอะลาอาลิมุฮัมมัดกะมาศ็อลลัยตะอะลาอิบรอฮีมวะอะลาอิบรอฮีมไม่ต้องไปใส่ไซยิดีนานะอันนี้ผมไม่ได้พูดเองนะพี่น้องอยู่ในหนังสือฟิกุซุนนะที่เขาพูดเอาไว้มีคนใส่ไซยิดีนาในอาดาและก็อีกอมาต่อมาอุตริกรรมที่2เชคอิสมาอีนอัลอัจลูนีได้กล่าวไว้ในหนังสือกัชฟุลคอฟะกัชฟุลคอฟะว่าการเช็ดตาทั้งสองข้างด้วยส่วนในของปลายนิ้วชี้ทั้งสองปลายส่วนในก็คือตรงท้องนิ้วใช่ไหมเช็ดตาเอาปลายนิ้วทั้งสองเนี่ยเช็ดตารูปไปที่ตาหลังจากได้จูบนิ้วทั้งสองจูบนิ้วก่อนจูบเสร็จแล้วก็เอาปลายนิ้วชี้ทั้งสองเนี่ยไปลูบที่ตาขณะที่ได้ยินคำของมุอัซซินที่กล่าวว่าอัชฮะดูอันนะมุฮัมมัดรอซูลุลลอฮ์พร้อมกับกล่าวว่าอัชฮะดูอันนะมุฮัมมัดอัลอับดุฮุวะรอซูลุฮ์รอดีตุบิลลาฮิร็อบบะวะบิลอิสลามิดีนะวะบิมุฮัมมัดินนบียาแปลว่าฉันขอปฏิญาณว่ามุฮัมมัดเป็นบ่าวของพระองค์และเป็นรอซูลของพระองค์ฉันพอใจต่ออัลเลาะห์ในฐานะที่เป็นพระผู้เป็นเจ้าและต่ออัลอิสลามในฐานะที่เป็นศาสนาและต่อมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในฐานะเป็นนบีอันนี้อุตริกรรมนะอย่าไปทำนะโอ้แปลละเอียดเลยอะไรนะจูบนิ้วเวลาได้ยินประโยคที่ว่าอัชฮะดูอันนะมุฮัมมัดรอซูลุลลอฮ์จูบนิ้วปั๊บเอานิ้วลูบปลายลูบที่ตาแล้วก็กล่าวเมื่อกี้ที่ฉันบอกนะอันนี้อุตริกรรมนะอย่าไปทำนะเน้นอีกรอบนึงเดี๋ยวบอกโอ้โหอาจารย์สอนดีจังเลยเอาไปทำเฉยฟังไม่ได้ฟังไม่จบฟังให้จบอัดไดลามีได้รายงานหะดีษบทนี้มาจากอบีบรักบักว่าเมื่อเขาได้ยินมุอัซซินนะว่าที่ว่าเขาได้กล่าวอย่างนั้นแล้วก็ได้จูบปลายนิ้วทั้งสองและได้เช็ดตาทั้งสองข้างของเขาแล้วท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกใครกระทําเหมือนสหายของฉันแล้วจะได้ไถ่โทษจากฉันจะเกิดแก่เขาอย่างแน่นอนอัดไดลามีได้กล่าวไว้ในหนังสืออัลมากอซิดว่าหะดีษนี้ไม่ซอฮีห์และในทํานองเดียวกันที่มีรายงานโดยอบุลอับบาสอิบนุอบีบักรอัรอดดาดชาวเยเมนซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติตามแนวตอซาวุฟได้บันทึกไว้ในหนังสือของเขาที่มีชื่อว่าเมาจิบาตอัลรอห์มะวัลอาซาอิมัลมักฟิรอแม่ชื่อหนังสือยาวดีก็ไม่เป็นฮะดีษที่ซอฮีห์เนี่ยนี่มันอยู่ในหนังสือเล่มนี้ไอการกระทำเนี่ยนะเป็นแนวทางต่อซอวูฟทั้งนี้โดยที่ในสายรายงานเนี่ยมีบุคคลที่เป็นมัจฮูลเป็นบุคคลที่ไม่มีตัวตนไม่เป็นที่รู้จักและแถมยังสายรายงานก็ยังขาดตอนอีกด้วยอุลามะเนี่ยก็เลยตัดสินว่าเป็นดออีฟยิดดันพี่น้องเป็นดออีฟยิดดันหรือบางครั้งก็อาจจะถึงลาเลยนะไม่มีที่มา คือที่มามันมั่วนะสรุปก็คือทำได้ไหมเนี่ยไม่ได้นะพี่น้องนี่พูดมันจะหยิบดีเลยทำได้ไหมเนี่ยไม่ได้นะไปเอานิ้วไปจูบมืออะไรเนี่ยไอ้ที่มีอยู่ก็ทำให้ครบเถอะพี่น้องไอ้ที่ถูกต้องเนี่ยใช่ไหมรับอาซานนี่ก็แย่แล้วนะรับอาซานนี่ก็แย่นี่ลงมาจูบมงจูบมืออะไรอีกเนี่ยรับอาซานไหนศ็อลาวาตนบีแล้วก็อะไรอีกดูอาใช่ไหมดูอาหลังอาซานนี่สามรายการนี่อันนี้ของซอฮีห์แล้วก็ดูอาระหว่างอาซานก่อนมาดูอาโดยทั่วไปข้อนี้จะยาวนิดหนึ่งพี่น้องเพราะว่า
มันมีคนที่เอามาเขียนไว้ในหนังสือซึ่งเราไม่เคยเจอก็ไม่แปลกหรอกนะเพราะมันไม่ใช่ของถูกไงมันจะเป็นอะไรที่มันไม่ถูกเนี่ยพี่น้องของมั่วๆเนี่ยมันจะทำอยู่แค่กลุ่มๆเล็กๆมันไม่ได้ทำโดยทั่วไปอะไรที่เป็นซุนนะแต่ของท่านนบีเราก็จะพบเจอทั่วไปอยู่แล้วเนี่ยมีอยู่กลุ่มเนี่ยทำแบบนี้ไม่เหมือนใครเขาเลยเนี่ยเออแล้วของดีมันต้องทำให้หมดสิใช่ไหมไม่ใช่ทำอยู่แค่กลุ่มเดียวเนี่ยหนังสือเล่มนี้ที่มันกล่าวไว้เนี่ยนะที่เขากล่าวไว้ขอโทษทีที่เขากล่าวไว้เนี่ยมันเป็นแค่แนวทางของแค่คนบางกลุ่มที่เขาทำเท่านั้นเลยแล้วก็ไม่ได้อยู่ในหนังสือที่ปรากฏหลักฐานที่ชัดเจนแต่ประการใดแต่ถามว่ามีไหมมันมีถูกไหมไม่ถูกนะครับอ่ะพี่น้องเราก็เรียนหนังสือไปเรื่อยๆนะพี่น้องนะเราก็เรียนรู้กันไปเรื่อยๆแล้วก็ขอดุอาให้อัลลอฮ์นั้นประทานฮิดายะห์ทางนำความรู้ความเข้าใจศาสนาให้กับเราในสิ่งที่ถูกต้องวันนี้จากลาตอนี้อุบิลลาฮิตาฟิกวันฮิดายะห์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์อับดุลลาตีฟตำราเรียงผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อบริการสาธารณะสื่อที่ไม่มีโฆษณาร่วมสนับสนุนการทำงานศาสนาได้ที่ธนาคารกสิกรไทยเลขที่บัญชี009-8493-999 ชื่อบัญชีวิทยุเสียงอิสลาม